ตันแสดงความชมเชยจากพันธันทงรุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพันธันเฉลิมไซโกมาซิดรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงคู่ความตำแหน่งฝ่ายอิหร่านเนื่องในโอกาสบรรษาทแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านครบรอบ45ปีในนามประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรไซอันประเสริฐมายังพันธันและประชาชนอิหร่านเพื่อนมิตรเนื่องในโอกาสบรรษาทแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านครบรอบ45ปีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมีสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีตลอดระยะผ่านมาข้าพเจ้าเสื่อมบันปาสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่าง2ประเทศพวกเฮาจะสืบต่อได้รับการพัฒนาในซุ้มปีต่อหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของ2ประเทศพวกเฮาข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรไซให้พันธันจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานอันมีเกียรติสูงส่งของพันธันและขออวยพรให้ประชาชนอิหร่านจงสืบต่อมีความก้าวหน้าและวัฒนาถาวรด้วยความนับถืออย่างสูงทองรุ้นศรีสุริตพร้อมนั้นพันธันเฉลิมไซกุมาซิดทองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรไซอันประเสริฐมายังพันธันฮอนซินอาเมียอับดุลบราเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศทุกท่านเนื่องในโอกาสบรรษาทแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านครบรอบ45ปีนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเยี่ยมยามออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและจะเข้าร่วมกองประชุมยอดสมัยพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันการพัวพันหัวมือระหว่างอาเซียนออสเตรเลียครบรอบ50ปีโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพันธันแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียพันธันสนไซสีพันโดดนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะจะเดินทางไปเยี่ยมยามออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่4ถึงวันที่7มีนาคม2024นี้เพื่อเป็นการหัดเน้นสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานและการพัวมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและออสเตรเลียให้ได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นโอกาสดังกล่าวนี้พันธันนายกรัฐมนตรีสนไซสีพันโดดและคณะก็จะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดสมัยพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการพัวพันหัวมืออาเซียนออสเตรเลียครบรอบ50ปีที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มีนาคม2024นี้ที่เมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียในนามประธานอาเซียนปี2024และในนามประเทศประสานงานการพัวพันอาเซียนออสเตรเลียพันธันนายกรัฐมนตรีสนไซสีพันโดนจะได้เป็นประธานร่วมกองประชุมสุดยอดดังกล่าวนี้ร่วมกับพันธันนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกองประชุมสุดยอดเพื่อทบทวนการควบมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียระยะ5ทศวรรษที่ผ่านมาและการกำหนดทิศทางการควบมือกันในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้พันธันนายกรัฐมนตรีสนไซสีพันโดนยังมีแผนที่จะพบปะสองฝ่ายกับบางประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอาเซียนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการขยายการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในต่อหน้า